จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็เกินกำลังสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่จะไปกำหนดหรือว่าดำเนินการอะไรให้ครบถ้วนทั้งหมดได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็ยืนยันในการที่จะทำหน้าที่เต็มกำลังความสามารถและในการประชุมนี้ได้ข้อยุติแล้วนะครับในการประชุมส.ส.เมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งทุกคนก็มีความเห็นร่วมกันว่าจะลงมติไปในทางเดียวกันนั่นก็คือจะรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3ก็ไม่สามารถประเมินได้นะครับเพราะยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาอย่างไรขณะนี้เท่าที่ทราบและได้ติดตามมาตลอดก็คือวาระที่1ก็ผ่านมาได้ก็เพราะมีเสียงทั้งซีกรัฐบาลและมีเสียงทั้งซีกฝ่ายค้านและซีกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและวาระที่2ก็ยังเป็นไปตามนั้นส่วนวาระที่3ไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ก็ต้องติดตามต่อไปและถ้าใครตัดสินใจอย่างไรก็คงจะต้องเป็นผู้อธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงตัดสินใจไปอย่างนั้นนะครับผมได้เรียนแล้วนะครับว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็เกินกำลังในส่วนของพรรคที่จะไปสั่งการให้พรรคการเมืองใดหรือว่าวุฒิสมาชิกเขาดำเนินการตามความประสงค์ของพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งที่ขอเรียนก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นที่ได้พูดคุยกันไว้กับพรรคพลังประชารัฐในตอนร่วมรัฐบาลอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ทราบแล้วก็ดีกันอยู่แล้วครับผมไม่ขอตอบอะไรไปล่วงหน้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ทำหน้าที่อันนั้นอย่างน้อยก็กระทบว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราได้พูดไปแต่ว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราสุดความสามารถแล้วมันจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยผมคิดว่ามันก็อย่างที่ผมเรียนเราไม่สามารถไปสั่งให้คนอื่นเขาปฏิบัติตามแนวทางของประชาธิปัตย์ได้ครบถ้วน 100% แต่สิ่งหนึ่งที่ขอเรียนให้ทราบได้ก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะใส่พานไปให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะว่าถ้าดูประโยชน์ของพรรคการเมืองมันก็มีได้มีเสียกันทุกพรรคครับว่าถ้าแก้แบบนี้พรรคนั้นก็อาจจะได้ถ้าแก้แบบนี้พรรคนี้ก็อาจจะเสียเพราะฉะนั้นถ้าเอาประโยชน์พรรคการเมืองเป็นที่ตั้งเนี่ยก็คงแก้ไม่ได้เลยเพราะมันมีได้มีเสียกันทั้งหมดแต่เราก็ต้องถือหลักการว่าหลักการที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงการแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองระยะยาวหรือไม่นำไปสู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยระยะยาวหรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงคือประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ดูประโยชน์ส่วนพรรคเพราะว่าถ้าดูประโยชน์ส่วนพรรคมันไม่จบหรอกครับขอบพระคุณครับผมไม่ขอวิจารณ์นะครับไม่ขอให้ความเห็นครับไม่ขอก้าวล่วงไปถึงส่วนอื่นขอพูดเฉพาะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ไม่ฝากอะไรทั้งสิ้นครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญจะผ่านได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้ง3ส่วนเพราะรัฐธรรมนูญบังคับไว้นั่นก็คือ1ต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่ง1 2ต้องมีเสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า120และ3ต้องมีเสียงสว.ไม่น้อยกว่า1ใน3ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็ต้องมีส่วนร่วมและก็ต้องร่วมมือกันรัฐธรรมนูญจึงจะผ่านได้นะครับผมเรียนแล้วว่ามันไม่มี
ที่ยุติแล้วครับเพราะว่ามันก็มีทั้งทุกระบบมันมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งด้วยกันทั้งสิ้นบัตร2ใบก็มีก็วิจารณ์ได้บัตรใบเดียวมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งอีกเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายผลออกมาก็เบี้ยหัวแตกแล้วก็มันก็มีข้อวิจารณ์อีกได้เช่นเดียวกันว่าเขียนมาเพื่อใครเพราะฉะนั้นมันมีจุดอ่อนจุดแข็งทั้งสิ้นถ้าเอาจุดอ่อนจุดแข็งมาพูดกันเนี่ยมันก็เถียงกันไม่จบแต่เราเอาหลักดีกว่าว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างพรรคการเมืองในอนาคตให้เข้มแข็งหรือไม่เพราะมันเป็นรากฐานสำคัญของพรรคการเมืองเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยนะครับระยะยาวขอบคุณนะครับ